กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักการเล่นเกมทุกคนทุกท่านด้วยฮะอยู่ผมกันเองนะเราอยู่ในเกม Forester Nuclear นะคนก็ที่จริงเกมเนี้ยมันเป็นเกมจากใน PC นั่นแหละแล้วทุกคนมันที่จริงมันเพิ่งปล่อยออกมาในมือถือช่วงประมาณช่วงปีที่แล้วแล้วทุกคนหลังจากที่มันปล่อยใน iOS ไปก่อนก็ทุกคนสามารถไปหาซื้อได้ที่ทาง Play Store แล้วคนถามว่าเกมนี้น่าเล่นแค่ไหนสำหรับผมรู้สึกว่ามันก็เริ่มน่าเบื่อเหมือนกันโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเล่นไปแล้วท่านครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำวิธีการเล่นเบื้องต้นแล้วก็ทำให้จับเล่นช่วงแรกเนี่ยทุกคนอาจจะฟาร์มสิ่งแรกเลยที่ทุกคนสร้างเกาะมาผมแนะนำว่าให้ทุกคนเก็บสิ่งที่มีชื่อว่าดอกไม้อย่างดอกไม้เนี่ยทุกคนดอกไม้นี่อุ้ยเผลอทุกการดอกไม้พวกนี้สำคัญมากทุกคนหลายคนอาจจะเปลืองลกช่องในช่วงแรกๆแต่ผมแนะนำว่าเก็บไปเถอะแล้วคนเพราะว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยทุกคนได้ใช้เยอะมากเพราะว่าผมจะบอกว่าทำไมถึงได้ใช้เยอะดอกไม้เนี่ยถ้ามาในโต๊ะเนี่ยในกระเป๋าอ่ะกระเป๋าเวล1เนี่ยมันต้องใช้ดอกไม้กระเป๋าเวล1เนี่ยกระเป๋าเนี่ยทุกคนกระเป๋าเวล1กระเป๋านี้เนี่ยกระเป๋าเป้เนี่ยอันนี้ผมยังอัพเป็นแค่ขั้น3แล้วทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้ดอกไม้ทุกคนแล้วก็ต่อไปเควสของเจ้าหญิงเจ้าหญิงแห่งทะเลทรายต้องใช้ดอกไม้ถึง100ดอกเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้เก็บเอาไว้ก็สิ่งต่อไปคือในช่วงแรกๆเนี่ยผมคิดว่าหลายคนน่าจะอดตายเพราะว่าผมก็เกือบอดตายมาเหมือนกันผมแนะนำว่าให้ทุกคนทำไอ้เนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องดักปลาผมแนะนำให้ทุกคนทำเครื่องดักปลาเยอะๆในช่วงแรกๆมันอาจจะใช้เบอร์รี่แต่ว่าผมแนะนำว่าคุ้มแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นก็ทำให้ไม่เสียหายแล้วก็ผมจะไม่แนะนำอีกทิศนึงนะทุกคนนั่นก็คือเวลาเราสมมติเวลาเราอินเนอร์จี้จะหมดนะทุกคนเราจะใช้อินเนอร์จี้โดยที่เราจะใช้ให้อินเนอร์จี้จนหัวใจหมดนะทุกคนทุกคนเห็นหัวใจไหมตอนนี้อินเนอร์จี้ผมยังเหลือเต็มแต่ผมจะตัดไปให้อินเนอร์จี้หมดผมแนะนำว่าถ้าสมมติทุกคนทำเครื่องดักปลามันจะง่ายต่อการใช้ชีวิตมากเพราะว่ามันจะมีเนื้อปลาเผาเนื้อปลารู้สึกว่าผมจะเก็บไว้ในกล่องหรือว่าเนื้อปลาอ้าวเออดีปลามองไม่เห็นทุกโทษทีทุกคนเนื้อปลาเนี่ยตอนนี้ผมมี100กว่าอันแล้วถ้าทุกคนสามารถเอาไปเผาอ่ะทุกคนก็ไปเผากินได้เลยแต่ทุกคนจะเห็นไหมมันจะมีลูกหัวใจ1กับ energy 20เพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้โทนกินให้หัวใจลดก่อนแล้วค่อยกินมันจะคุ้มโอเคทุกคนแต่อย่าให้หัวใจหมดนะครับนะจ๊ะผมยังไม่เคยตายเลยทุกคนแต่ว่าผมแนะนำให้ทุกคนกินแฟรี่เนี่ยทุกคนไอตัวแฟรี่ตัวเนี้ยเราสามารถกินได้นะทุกคนมันจะเพิ่ม1หัวใจเพิ่มเต็มเลยเว้ยผมแนะนำว่าถ้าใครอยากจะกินแฟรี่ผมแนะนำว่าให้ทุกคนเหลือหัวใจสัก1ดวงก็ได้เนี่ยมันหิวละวันนี้ผมจะให้ energy ผมลดว่าสำหรับใครที่จะเล่นสายปั๊มเงินว้าวเจ๋วแตกนี่เห็นไหมทุกคนพองหัวใจลดปั๊บผมได้ทำให้ทุกคนกินเลยเว้ยกินเลยมันจะคุ้มมันจะเพิ่มหัวใจแล้วก็ได้ energy แถมมาด้วยคือตอนหัวใจลดเราจะได้ energy มาอยู่แล้วเว้ยเราจะได้ energy
มา20ทีนี้ถ้าเรากินไปอีกเราก็จะได้เป็น20รวมเป็น40ก็ได้หัวใจกลับมาเหมือนเดิมซึ่งไม่เสียอะไรเลยผมแนะนำว่าไก่ถ้าสมมติใครอยากจะฆ่าไก่ผมแนะนำว่าให้เก็บไข่จากเขาก่อนถ้ามันเก็บได้ก็ฆ่าได้เลยนะทุกคนเพราะว่าไก่กว่ามันจะให้ไข่เราแต่ละทีมันนานมากนานแบบโหนานแบบเฮี้ยเลยส้มเม็ดส้มแต่ว่าเนี่ยซีตรัสเนี่ยผมมีอยู่27ตอนนี้เป็นผลส้มที่ได้จากการตัดต้นไม้นะทุกคนผมว่าอันนั้นก็ได้เอเนอร์จีไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่ากินไปได้ก็ไม่เสียหายสำหรับใครที่อยากแต่งตัวแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ทุกคนต้องปลดล็อกก่อนแล้วปลดล็อกบ้านปลดล็อกบ้านครับปลดล็อกบ้านหลังนี้แบบนี้แบบนี้เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไปเปลี่ยนตัวละครเราได้ซึ่งการเปลี่ยนตัวละครเราต้องมีเขาเรียกว่าอะไรทุกคนมีวิธีได้อยู่เห็นไหมมันจะมีวิธีได้ของมันอยู่นะทุกคนอย่างเช่นถังล็อกพวกนี้คือเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกให้เราเองว่าทุกคนเห็นไหมก็จะปลดล็อกให้เราเองเลยทุกคนปิดปากกันดูปิดปากอย่างเช่นดอกไม้ผมแนะนำว่าถ้าทุกคนเก็บดอกไม้เยอะๆหรือสลามแต่สลามผมจะพาไปดูสลามที่ผมเก็บเอาไว้สลามผมมีประมาณ300กว่าผมรู้สึกว่ามันต้องเก็บสลามประมาณเท่าไหร่วะ300หรือ400ไม่รู้ได้แหละเพราะว่ามันก็จะปลดล็อกล่างมาให้เราอีกซ่อมโอเคได้ผมแนะนำต่อไปสำหรับมือใหม่ผมแนะนำว่าให้ทุกคนปลดล็อกมันจะมีสกิลต้องไปดูวิธีการอัพสกิลแบบขั้นง่ายแล้วก่อนนะสกิลสำหรับมือใหม่ผมแนะนำเป็นว่าให้ทุกคนอัพอันนี้ก่อนครับอัพเป็นอันนี้จริงๆอันนี้ทุกคนต้องหาอัพอยู่แล้วแหละอัพให้ได้ฝ้ายบ่อยขึ้นแล้วก็หาบีทให้เจอแล้วคนก็อย่างนึงก็คือมันจะได้อะไรนะได้แร่เยอะขึ้นใช่ป่ะที่ได้ EXP จากการเก็บของป่าเนี่ยทุกคนได้ EXP มากขึ้นจากการเก็บของป่าแล้วก็ได้ที่เก็บของเพิ่มขึ้นด้วยเป็ดตกปลาเนี่ยผมแนะนำว่าที่จริงอ่ะถามว่าอัพได้ไหมก็ที่จริงเป็ดตกปลาเก็บได้ตกนานมากเสียเวลาสุดฉะนั้นผมแนะนำว่าอัพไปเลยก็ได้เพราะว่ากับดักปลามันจะได้ปลาเร็วขึ้นและมันคุ้มมากเพราะว่ากับดักปลามันจะได้ทั้งปลาได้ทั้งทรายซึ่งทรายเราสามารถเอามาสร้างขวดโหลได้ซึ่งถ้ามันมีวิธีหาทรายอยู่2วิธีก็คือขุดซึ่งขุดอ่ะมันจะทำให้ทิ้งเปลืองพื้นที่เพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าใช้กับดักปลาดีกว่าปุ๊บต่อมาฮะที่จริงอ่ะผมว่าไอ้สกิลสัตว์เลี้ยงเนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องอัพไม่คุ้มจริงๆซึ่งผมอัพมาแล้วก็เสียดายนิดหน่อยผมแนะนำว่าให้ทุกคนอันนี้ปลดล็อกเหมืองหินผมแนะนำว่าให้ทุกคนพยายามอัพให้ได้เพราะว่าเหมืองมันคุ้มมากทุกคนสำหรับใครที่เล่นแล้วหาแร่ยากผมบอกตรงว่าหายากก็ยากมากแล้วก็อัพอันนี้ฮะได้หินแร่มากขึ้นอันนี้อีกสกิลนึงเป็นสกิลที่ผมแนะนำเพราะว่าทานเนี่ยมันได้ยากเพราะฉะนั้นเราควรต้องอัพอันนี้ได้ถ่านหินสมมุติเราขุดหินเราก็ได้ถ่านเราขุดแร่เราก็ได้ถ่านซึ่งบัตรคุ้มก็ผมได้รับว่าสกิลต่อมาสำหรับสายปั๊มเงินสมมุติถ้าคุณมีธนาคารแล้วคุณมีธนาคารเยอะๆผมได้รับว่าให้อัพไอเนี้ยได้เหรียญเยอะขึ้นสมมุติธนาคารอยู่ใกล้กันมากเท่าไหร่เงินมันก็จะสร้างเร็วขึ้นเท่าละ 50% ซึ่งผมยังไม่ได้อัพผมมีธนาคารแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้อัพเพราะว่าอุ้ยโอ้ตีสิโอ้โหจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอเค
จะทุกคนธนาคารซึ่งตอนนี้ของผมเนี่ยมันจะช้ามากมันจะหมุนเลยเพราะการเห็นนะแต่อนาคตถ้าผมอัพสกิลมันจะคุ้มมากที่ทุกคนเห็นก้อนแร่อยู่แบบนี้มันจะไม่ได้เกิดแบบนี้นะเว้ยทุกคนมันเกิดจากสิ่งที่มีชื่อว่าเหมืองหินด้วยทุกคนเหมืองหินเนี่ยมันคุ้มมากแต่ว่าของคราฟอาจจะใช้ยากนิดนึงเพราะว่ามันใช้มันใช้พวกหินอัญมณีทุกคนเช่นไปใช้พวกทับทิมโทปาสอมิทิสหยกแต่ผมแนะนำให้ทุกคนอัพสกิลอันนี้ฮะทุกคนสกิลที่เราจะได้พวกหินอัญมณียกขึ้นจะทำให้เราได้หินอัญมณีเยอะขึ้นด้วยทุกคนเนี่ยทุกคนมันเป็นสกิลของอันนี้เนี่ยโอกาสได้พลอยเพิ่มขึ้นโอกาสขุดไอเทมได้มากขึ้นสำหรับวิธีอัพเกาะวิธีอัพเกาะผมแนะนำว่าเกาะที่ทุกคนเนี่ยควรจะอัพเนี่ยผมแนะนำว่าให้ทุกคนเดินอัพไปทางเดินอัพไปทางซ้ายทางซ้ายทุกคนเดินอัพไปทางซ้ายเพราะว่าทุกคนเห็นไอตัวแมลงเต่าทองใช่ไหมตัวเต่าทองเนี่ยมันจะต้องใช้เอามาทำเพื่อมาทำพิกแอคทองที่ผมถืออยู่มันเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้ทำจะดีกว่าส่วนเควสดางฟ้าเควสดางฟ้าเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้องรีบทำก็ได้ครับทุกคนมันต้องใช้1,000เหรียญเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องรีบก็ได้เดี๋ยวผมขอไปฆ่าตัวดีกว่าแป๊บนึงโอเคประมาณนี้ผมจะกินนี่กันผมได้มันคุ้มมากทุกคนแต่ที่ว่าจะเพิ่มหัวใจยิ่งกว่านี้ผมได้รับว่าไม่ต้องค่อยกินไปเยอะสักเท่าไหร่ผมได้รับว่าให้ทุกคนเดินเช็คไก่บ่อยๆถ้ามันบินขึ้นตัวเองขึ้นแบบว่าแกให้ทุกคนกดนะทุกคนอย่าไปกดใช้พิกแอคนะทุกคนได้รับว่าถ้าทุกคนจะฆ่ามันให้ทุกคนดูก่อนว่ามันสามารถเอาไข่ได้หรือไม่ถ้าเอาได้มันจะคุ้มกว่าทุกคนแต่ว่าถามว่าเหมืองแร่สำหรับมือใหม่คุ้มไว้ถ้าเป็นไอคอนแร่สีดำแบบนี้ทุกคนมันขุดยากมากเพราะว่าพิกแอคทองจะเอาไม่อยู่เลยทุกคนมันขุดเยอะมากมันเปลืองเอเนอร์จีเพราะฉะนั้นสำหรับมือใหม่ถามว่าคุ้มไหมสำหรับผมว่ามันก็คุ้มอยู่ดีนะถ้าทุกคนไปขุดไอคอนแร่ดำๆเนี่ยมันก็ยังมีคอนแร่สีทองอยู่นะเว้ยแฟรี่ไปชะลูกจะปลูกเห็นไหมมันก็ยังคุ้มอยู่ดีเนี่ยทุกคนเพราะว่าเราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ทุกคนดูนะเดี๋ยวก้อนแร่มันจะผุดขึ้นมาอีกเยอะมากซึ่งมันเยอะเกินไปเลยขออนุญาตเผาเชื้อก่อนนะวันที่แรกๆผมแนะนำว่าช่วงแรกให้ทุกคนทำกระเป๋าไว้ก่อนดีกว่าผมบอกได้เลยว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีตู้เซฟสำหรับใครที่ยังไม่มีตู้เซฟผมได้ดาวไว้ทำไว้จะทุกคนตู้เซฟส่วนไอ้ต้องหินอะไรทุกคนก็ต้องรีบทำเลยขออภัยนิดนึงแล้วกันเนอะพอดีมีเสียงรถผ่านหน้าบ้านมันดังหูหูมากเลยรำคาญชีวิตว้าวโอเคจริงผมกะว่าผมจะมาเริ่มเล่นใหม่แต่ว่าผมบอกว่าขี้เกียจผมอยากจะเล่นให้จบไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะเล่นต่อจากนี้เลยแล้วกันต่อมาผมมาแนะนำพัซเซิลอันนี้ก่อนดีกว่าผมคิดว่าหลายคนน่าจะที่จริงผมกะว่าผมจะแก้ทุกคนจะว่าไม่ทันแล้วผมจะสอนวิธีหลบนะทุกคนคือมันมีวิธีหลบมอนสเตอร์ด้วยนะทุกคนอย่างเช่นถ้าสมมติมอนสเตอร์มันพุ่งผ่านมาลามแต่ไม่คิดอะไรเลยนะไปดูไปหาสลามก่อนสลามครับหลังครับหลังไปผ่านไปซื้อไปซื้อไปซื้อถังสลามแล้วที่อยากเจอแล้วไม่เจอโอ้โหผมรู้สึ
ึกว่าไอคอมมันเล่นง่ายกว่าแล้วคนเพราะว่าไอคอมมันเก็บของง่ายมากแต่ในมือถือมันยากมากผมไม่มีสลามอ่ะผมเป็นว่าผมแนะนำแล้วกันถ้าสมมติเวลาในมอนสเตอร์เกมเนี้ยมันหลบง่ายมากเพื่อนทุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีหลบเดี๋ยวทุกคนอันนี้ปกติอันนี้เป็นปุ่มเดินของเราใช่ไหมปุ่มเดินของเราจะอยู่ทางซ้ายแต่มันจะมีปุ่มอันขวาอันขวานี่ก็คือกิ้งแล้วทุกคนเพราะว่าทุกคนสามารถอย่างนี้สมมติจะกิ้งไปทางซ้ายผมก็หมุนไปทางนี้เห็นไหมเราสามารถกดทีเดียวกดทีเดียวได้ก็จะเก็บไข่โอเคเฮ้ยทำไมมันได้2อันวะหรือว่าผมไปอัพสกิลช่วงแรกๆเนี่ยมันจะได้แค่ไข่ฟองเดียวเว้ยคนแต่ไม่รู้คุณทำท่าอีกอย่างนึงก็คือบัฟสำหรับมือใหม่ผมได้รับว่าให้ทุกคนอัพเกาะด้านบนก่อนเลยถ้าสมมติทุกคนมีเกาะแรกตรงเนี้ยผมได้รับว่าให้ทุกคนอัพเกาะด้านบนก่อนเกาะตรงเนี้ยทุกคนที่มันเป็นเสาหินอย่างเงี้ยเพราะว่าเสาหินอันเนี้ยมันจะให้สิ่งที่เรียกว่าบัฟเราเว้ยทุกคนเป็นบัฟฟาร์มมันจะได้เขาเรียกว่าไงได้ XP เยอะขึ้นจากการฟาร์มของป่าผมพูดอันนี้นิดนึงโอ้โหมันคุ้มมากมากเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะอัพอย่างน้อยขั้น3หรือขั้น4ถึงจะแตกจะได้ XP เยอะมากเลยทุกคนเห็นไหมที่เรากดปั๊บเราก็จะได้บัฟได้XPเพิ่มขึ้นเห็นไหมมันคุ้มนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ไอ้สีที่เรียกขุดไว้หายยากขุดโอเคคิดว่าสำหรับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ส่วนกะว่าจะสอนแต่ก็ไม่สอนสักทีของที่นี่หนึ่งครับเราสามารถตั้งสล็อตได้สมมติอันนี้เป็นของกินไข่ไว้ทุกคะแนนไว้มันจะบอกว่าเพิ่มไปยังแถบเพิ่มคือเราสามารถเพิ่มแล้วก็ออกได้เวลาทุกคนใช้ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะเพิ่มเข้ามาหน้าจอหลักของเราอยู่แล้วเราไม่ต้องเพิ่มโอเคไหมทุกคนจะได้ประมาณนี้ขอตัดต้นไม้ต้นเตี้ยของลูกบัตรเก็บกะเลยคืออันนี้รู้สึกว่าจะเข้าไปไม่ได้แล้วแต่ก็นะเดี๋ยวผมค่อยสอนเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งเล่นรอบๆแล้วก็สอนวิธีเข้าเหมือนกันนี้ให้แล้วกันโอเคไหมกันเกี้ยนี้รอบๆให้โอเคถ้าใครอยากส่วนอันนี้คล้ายๆบันเดิลในสตาร์ดิวัลลี่ไว้ทุกคนมันคือสถานที่ที่คล้ายๆบันเดิลคล้ายๆบันเดิลนั่นแหละในสตาร์ดิวัลลี่ที่เราต้องมีหน้าที่สะสมสับเควสตามที่กำหนดหาของตามที่กำหนดแล้วก็มาใส่ก็จะได้ของซึ่งไข่ทองคำเนี่ยได้จากการเก็บไข่ไว้ทุกคนเรากดที่ไก่นั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะดอกไข่ออกมาให้เองนะทุกคนประมาณนี้ส่วนเกาะผมได้ทำว่าเกาะไข่ที่คิดจะอัพไปด้านซ้ายด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเกาะที่มีมอนสเตอร์เยอะมากเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นผมจึงเรียกมาอัพฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าฝั่งนู้นมอนสเตอร์มันเยอะมากทุกคนมันเป็นเกาะมอนสเตอร์ล้วนเลยเพราะฉะนั้นผมได้ถามว่าถ้าใครยังไม่มีดาบหรือยังไม่มีดาบนั่นแหละหรือยังไม่มีพีแอสอย่างน้อยขั้นทองเนี่ยที่ผมถือเนี่ยได้ถามว่าอย่าอัพเพราะว่ามันอันตรายมากเดี๋ยวผมจะสอนแกะหลบสลามครับปุ๊บเราสามารถกิ้งหลบได้มันหลบง่ายมากเลยซึ่งถามว่าไอตัวเซอร์รี่จะทำอะไรได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยากไปฆ่าเขาเลยนะครับผมไม่รู้ว่าฆ่าแล้วได้อะไรเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าจะผมค่อยเอาไปเล่นนอกให้ดูแล้วกันว่าทำฆ่าคนผิดผมไม่อยากทำเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมค่อยสร้างเกาะใหม่แล้วก็พาไปดูบางสิ่งอุ้ยก็กินอาหารนะแค่นี้ง่ายเลยตอนนี้ผมมีฐานเยอะมากเว้ยทุกคนเนื่องจากว่าเราอัพสกิลที่ตีหินแล้วได้ฐานเว้ยทุกคนเบอร์รี่นี้ทุกคนผมแนะนำว่า
ราถ้าทุกคนอัพมาถึงช่วงท้ายเกมแล้วผมแนะนำว่าให้เอาไปปลูกดีกว่าเนี่ยถ้าทุกคนสร้างในเนี้ยการหันลมแล้วผมแนะนำว่าเอามาปลูกดีกว่าเนี่ยมันจะมีเมล็ดเบอร์รี่มันคุ้มกว่านะทุกคนก็ประมาณนี้ในแกนนี้ฮะก็โอเคทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปมากเลยก็ขอลงคลิปอื่นบ้างขอลงคลิปเกมอื่นบ้างละกันเพราะว่าถ้าลงคลิปเกม Minecraft เนี่ยผมคิดว่า3เดือนผมคงได้ลงคลิปหนึ่งเนี่ยโอเคทุกคนฉันต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆเลยครับก็เป็นว่าเราจะกลับมากันอีกทีในเกม Forager ใน EP หน้าเดี๋ยวจ้ะตอนนี้ลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดี๋ยวจะไปดูจ้ะแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม